พรปันวัง I'm studying English at Ban Meung Seo School. My school is lively. All teachers are kind. All students are nice. That is why I love school. My school is Ban Meung Seo School. It's located on New Zealand Street in Meung Seo Village, Phayakaphum Phisai District, Mahasarakham Province. The principal is Mr. Buntong Dethen. There are 16 teachers, 2 janitors, and 160 students. There are 3 buildings, one for each level. Those are kindergarten, primary, and secondary classroom. There is a canteen where teachers and students have lunch. There is a library where we can read anytime. There is a computer room where we can practice computer skill. There are 5 toilets, 2 for teachers and 3 for students. I love going to school because I can get a lot of knowledge and I can have fun with my friends. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวีซ่าเคลียร์คัดชัดเจนค่ะวันนี้บ๊อบบี้พาคุณผู้ชมมาไกลถึงอำเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสารคามค่ะและตอนนี้บ๊อบบี้อยู่กับคุณผู้ชมที่โรงเรียนบ้านเมืองเสือค่ะสำหรับน้องๆที่โรงเรียนนี้จะน่ารักขนาดไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะและในช่วงนี้ค่ะบาร์บี้อยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเด็กดีวีสตาร์ผู้ที่คอยผลักดันโครงการดีๆให้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะช่วงนี้เราไปร่วมพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะได้แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักก่อนค่ะกระผมนะครับนายบุญธงเดชเทนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเสือนะครับก็มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อปีพุทธศักราช2547นะครับโรงเรียนบ้านเมืองเสือนี่เป็นโรงเรียนที่สังกัดนะครับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2นะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงก็พื้นเพของโรงเรียนนี้ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคนเขมรใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแล้วก็อยู่ติดกับ3จังหวัดเขาเรียกว่าแดนชายแดนระหว่างมหาสารคามสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็เป็นเมืองหน้าด่านที่จะไปสู่บุรีรัมย์นะครับอันนี้สำหรับโรงเรียนบ้านเมืองเสือนะครับมองย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนที่โรงเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์นะคะกับหลังจากที่น้องๆได้เข้าร่วมแล้วท่านผอ.มองว่าน้องๆเองมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคะการที่เราจะนำกิจกรรมไปแทรกในเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นผมพยายามพูดให้ลึกถึงแก่นแท้ของความเชื่อของแต่ละคนโดยที่เอาประเพณีเอากิจกรรมสำคัญของชุมชนในหมู่บ้านน้อมนำมาสู่เขาเช่นทำไมเราไปวัดไปทำไมพระพุทธเจ้าท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานได้เพราะการนั่งสมาธิจุดนี้คือจุดหลักอันนี้ก็เลย
นำมาซึ่งกิจกรรมดีๆของโครงการเด็กดีวิสตามันได้อะไรได้5 ห้องนี้คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับ5ห้องตลอดเวลาท่านผอ.คะเวลาที่น้องๆได้เป็นเด็กดีวิสตาได้ร่วมกิจกรรมเด็กดีวิสตาในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะทำให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างไรบ้างคะในส่วนของเด็กดีวิสตาผู้ปกครองปกติแล้วแต่ก่อนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมของเกี่ยวกับสืบเนื่องเพราะว่ามีผู้ประสานงานประจำหมู่บ้านนะครับมันก็เชื่อมกันไงในหมู่บ้านเขาก็มีนะครับแต่ก่อนก็เข้มแข็งนะครับก็เวลาพวกเราไปเขาก็ไปด้วยในช่วงไปทุกเดือนธันวาใช่ไหมครับก็จะมีผู้ปกครองถ้าเขาว่างเขาจะตามไปด้วยหรือแม้กระทั่งในเวลาที่กิจกรรมเสริมใช่ไหมในแต่ละเดือนเนี่ยผู้ปกครองเขาจะตามไปมีรถเหมาใช่ไหมผู้ปกครองเขาจะอาสาไปด้วยกับเด็กค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามท่านผอ.หน่อยว่ารางวัลข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นว่ามี ได้รับรางวัลมากมายเลยโรงเรียนนี้ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะโรงเรียนดีศรีตำบลคือเราก็ผ่านไปแล้วเป็นโรงเรียนต้นแบบอีกหนึ่งก็คือโรงเรียน เขาเรียกว่าโรงเรียน EBE EBE ก็คือการนำภาษาอังกฤษมาใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงป .6 เป็นหลักสูตร2ภาษาเป็นหลักสูตร2ภาษาที่เราใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ศิลปะนะครับแล้วก็สังคมนักเรียนเนี่ย เราได้รางวัลระดับประเทศได้อันดับหนึ่งของประเทศก็คือเด็กสามารถได้อันดับหนึ่งในประเภทที่การกิจกรรมศิลปหัตถกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับมัธยมที่1ถึง3ระดับประเทศนะครับชนะเลิศแล้วก็นักเรียนไปได้รางวัลชนะเลิศการโต้วาทีภาษาอังกฤษภาคอีสานในปีนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ O-NET ก็ท่านมัธยมศึกษาปีที่3จะมีคะแนนอันนี้คือผลนะมีคะแนนเป็นติด1ใน10ของโรงเรียนขายโอกาสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต2อันนี้คือการันตีว่าในระยะที่เราดำเนินงานมานะครับท่านผอ.มองว่าการที่โครงการเด็กดีวิสตาเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยค่ะมีส่วนในการช่วยสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆด้วยหรือเปล่าคะโครงการโรงเรียนดีวีสตาร์เนี่ยจะไปเสริมในเรื่องของกิจกรรมการฝึกทักษะในเรื่องของการบันทึกเรามีโครงการอีกอันนึงนะโครงการเพชรพลอยซึ่งเป็นโรงเรียนแทบจะเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นๆได้ในเรื่องของการบริหารจัดการธนาคารเพชรพลอยเป็นยังไงบ้างคะเพชรพลอยเนี่ยคือเราจะมีการแยกขยะซึ่งเราจะมีวิวัฒนาการการแยกขยะมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบการแยกขยะของเราอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะมีถุงดำสำหรับให้นักเรียนได้แยกว่าอะไรคือกระดาษอะไรคือถุงพลาสติกแล้วก็มีการสอนว่าในการเก็บพลาสติกแก้ขวดทำไงแล้วก็มีธนาคารเพชรพลอยซึ่งเราจะทำเป็นห้องไว้เก็บขยะแล้วก็นำมาซึ่งโครงการดีๆเช่นเราอย่างห้องสหกรณ์เราไม่มีงบประมาณที่จะไปติดตั้งประตูสำหรับสหกรณ์ก็ใช้งบประมาณที่ได้มาจากเพชรพลอย10,000 กว่าบาทคุณผู้ชมที่เป็นคุณครูอยู่ที่รับชมอยู่แล้วก็อยู่โรงเรียนอื่นนำไปใช้ได้นะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยแยกขยะแล้วก็เอาขยะไปขายจากนั้นก็นำเงินที่ได้นำปัจจัยที่ได้มาบริหารใช้จ่ายในโรงเรียนเพิ่มเติมสุดยอดไปเลยค่ะท่านผอ.ช่วยเล่าความประทับใจที่ได้พาน้องๆ นะคะไปที่วัดพระธรรมกายในงานเด็กดีวิสตาได้ข่าวว่าผอ.ไปตั้งแต่ครั้งที่2ใช่ไหมคะครั้งที่2เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าพูดจริงๆอ่ะนะครับตามความรู้สึกนะผู้บริหารก็คิดว่าเออในเมื่อลูกน้องไปนักเรียนไปผอ.ก็ไปนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็ความอยากรู้อยากเห็น
ในเรื่องของกิตติศัพท์ในเรื่องว่าวัดธรรมกายใหญ่ทีนี้เราก็ไปเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้ได้เราจะต้องไม่นิ่งนะครับเราจะต้องไม่นิ่งเพราะยิ่งเรารู้มากเราก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้การที่เราไปอยู่ที่นั่นจะเห็นความอลังการหรือว่าเห็นความเชื่อเห็นความศรัทธาของผู้คนนะครับว่าหนึ่งความเชื่อเนี่ยถ้าเชื่ออะไรแล้วสามารถที่จะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เขาเรียกว่ามหาสัจจันได้ในส่วนของที่พวกเราไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่ผมนำเริ่มต้นว่ามันเกิดการคิดต่อยอดว่ากลับไปเนี่ยเราจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้คำว่ายิ่งใหญ่กว่านี้ผมไม่ได้นำเอาเรื่องวัตถุมาไม่ได้คิดว่าจะไปทำตัวนี้ให้ใหญ่ไม่ได้ทำตัวนี้ยังให้โตแต่ผมคิดว่าจะทำให้ความจิตใจของคนเราเนี่ยมันเสียสละหรือมันดีมันงามให้มันขยายมากขึ้นอันนั้นคือส่วนที่ตัวผมได้ไปเห็นแล้วก็เอามาใช้ได้เราไปครั้งแรกมันก็ได้ธนาคารเพชรพลอยมาเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราไปเห็นโรงเรียนอื่นเราอยากให้เขามาเห็นโรงเรียนเราเช่นคุณครูมาพร้อมพูดแล้วผมยังมีความสุขนะถ้ากิจกรรมหน้าเสาธงทำอย่างนี้โอเคเราก็นำมาใช้แล้วก็ซึ่งส่วนเนี้ยเราคิดว่าเราได้ทุกวันเลยแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการท่องบทสวดมนต์อันเนี้ยธรรมจักรกับวรรณสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ณวันนี้ก็โรงเรียนอื่นถ้าเกิดว่าดูอยู่ก็นำวิธีการของโรงเรียนบ้านเมืองเสือไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนท่านก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะได้ฝากอะไรถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเด็กดีวีสตาร์คนที่เป็นคนคิดโครงการแล้วก็ให้ทุนสนับสนุนทุกอย่างกับโครงการเด็กดีวีสตาร์นั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนั่นเองค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอนมัสการนะครับพระเดชพระคุณท่านนะครับว่าพวกเรามีความสำนึกในบุญคุณเพราะเราได้ไปใช้พูดง่ายๆว่าเราได้ไปนมัสการหรือไปใช้วัดธรรมกายมาตลอดคนศาสนาพุทธเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการรู้คุณการกตัญญูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเขาเรียกว่าสามัญสำนึกนะครับในสิ่งที่เราได้รับมานั้นสิ่งเหนือจากผอ.ได้รับสิ่งเหนือจากครูได้รับนั้นคงจะเป็นตัวนักเรียนนักเรียนได้รับในสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านได้มีจิตอันแน่วแน่ที่จะพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นกระผมในนามของตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนผมเชื่อว่านะแล้วก็คิดว่าความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคงอยู่ถึงแม้ตัวกายเราจะดับไปแต่สิ่งดีๆก็คงอยู่ตลอดไปนะครับก็ภาวนาแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะสืบสารสิ่งดีๆของพระองค์หรือว่าของท่านตลอดไปนะครับแล้วก็คงจะฝากไว้กับลูกศิษย์นะครับที่จะนำสิ่งดีๆเหล่านี้ที่พระเดชพระคุณท่านได้เขาเรียกว่าได้พาพวกเราทำนะครับไปนานแสนนานนะครับตราบเท่าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเราก็ได้รับฟังความคิดของท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านเมืองเสือกันไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านเมืองเสือเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามรับชมกิจกรรมการทำความดี
ของเหล่าน้องๆเด็กดีวีสตาร์ที่โรงเรียนนี้ไปรับชมกันเลยค่ะในช่วงนี้บีบีอยู่กับน้องๆแกนนำเด็กดีวีสตาร์ของโรงเรียนนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆว่าน้องๆทำอะไรกันบ้างในช่วงนี้เราไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องๆค่ะมีโล่รางวัลด้วยเดี๋ยวต้องให้น้องๆเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าโล่รางวัลนี้ท่านได้แต่ใดมาเชิญค่ะได้มาจากการสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะคะของจังหวัดค่ะเป็นของโรงเรียนขยายโอกาสค่ะที่1ด้วยหรือเปล่าคะที่1ค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมรับมาเมื่อวันที่4ค่ะแต่พวกหนูไม่ได้ไปรับรุ่นน้องค่ะอ๋อรุ่นน้องไปรับเนาะแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรารู้หรือเปล่าว่าเราทำยังไงทำไมถึงได้รับโล่รางวัลนี้มาร่วมโดยช่วยกันสวดค่ะหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวันค่ะสวดทุกวันเลยค่ะสวดทุกวันมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณได้2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมน้องๆนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเรียกว่าสวดกันทุกวันเลยหลังรับประทานอาหารค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกับน้องๆในเรื่องของการทำหน้าที่แกนนำเด็กดีวีสตาร์ในโรงเรียนนี้นะคะว่าน้องๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างค่ะน้องใบตองเป็นแกนนำเด็กดีวีสตาร์ในโรงเรียนนี้มากี่ปีแล้วคะก็ปีนี้เป็นขึ้นม.3 มาค่ะเพราะว่าเป็นประธานโรงเรียนค่ะอ๋อเป็นประธานโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นครบ2ตำแหน่งเลยค่ะทีนี้น้องใบตองเคยไปงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์บ้างแล้วหรือยังคะเคยค่ะประมาณ3ครั้งค่ะไปมา3ครั้งแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมน้องใบตองไปมา3ครั้งแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอาช่วยเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายหน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรไปแล้วเจออะไรบ้างเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จัดใช่ไหมคะก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยพลาดโอกาสไปในฐานะที่เราเนี่ยเคยไปมาแล้วเราก็มาเล่าบรรยากาศให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รับฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะก็ไปตอนแรกก็คนเยอะมากค่ะปีแรกตอนนั้นอยู่ประมาณป.5 ค่ะมั้งประมาณป.5 นี่แหละค่ะคนมันเยอะแล้วก็พี่วิเชียเขาก็ทำหน้าที่ดีค่ะเขาเป็นกันเองใจดีและมีกิจกรรมให้เล่นมากมายค่ะชอบค่ะอยากไปอีกแต่ปีนี้พลาดปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้จัดแล้วหลังจากที่หนูได้ไปงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ค่ะหนูได้นำอะไรจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเราบ้างหรือว่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างค่ะก็ทำให้ตัวหนูค่ะมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเป็นจิตอาสาเป็นแกนนำเป็นตัวอย่างให้น้องๆในโรงเรียนค่ะให้น้องๆมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวค่ะในการเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็การเข้าแถวนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิตอนพักกลางวันค่ะค่ะสุดยอดไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ได้ความรู้มากมายได้เล่นกิจกรรมต่างๆมีขนมแจกมีสิ่งของต่างๆเช่นห่อข้าววิสตาหนูก็ห่อมาโรงเรียนทุกวันค่ะกล่องยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะปื้มไหมคะน้องๆได้ใช้เป็นปีๆเลยและได้นำความรู้จากที่ไปมาทำที่โรงเรียนค่ะคือกิจกรรมเพชรพลอยค่ะเก็บเพชรพลอยขายทำยังไงบ้างอะคะแยกขยะค่ะพวกแก้วพลาสติกจะเก็บมานำไว้ไปขายค่ะขายแล้วจะเอาเงินเข้าสหกรณ์ค่ะสุดยอดไปเลยแล้วน้องๆเนี่ยเป็นคนคิดทำเองหรือเปล่าคะกับธนาคารเพชรพลอยหรือว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนให้ไอเดีย
ร่วมกันกับคุณครูค่ะทำมานานแล้วหรือยังคะนานแล้วค่ะแล้วเวลาที่เรามีเพชรพลอยเนี่ยค่ะเราเก็บจากที่บ้านเนี่ยมารวมที่โรงเรียนด้วยไหมหรือว่าแยกกันอ๋อเก็บจากที่บ้านมาด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปเลยค่ะก็รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าไม่เคยไปเห็นคนเยอะขนาดนี้อะค่ะก็นำกิจกรรมมาใช้หลายอย่างค่ะทั้ง5ห้องชีวิตใช้ทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอยู่ที่บ้านบอกพ่อแม่ด้วยค่ะคนญาติที่รู้จักแถวๆใกล้ๆบ้านกันก็แนะนำกันค่ะ5ห้องชีวิตหนูเอาอะไรไปประยุกต์ใช้บ้างก็ห้องนอนตื่นเช้ามาก็ต้องเก็บที่นอนนะคะก็พวกห้องน้ำก็ก่อนจะออกห้องน้ำก็ทำความสะอาดห้องน้ำให้เป็นระเบียบห้องอาหารทานข้าวเสร็จก็ช่วยกับน้องทำความสะอาดก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความประทับใจของน้องๆที่ได้ไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีซาทั้ง3ปีใช่ไหมค่ะ3ปีทั้ง3คนเลยเนาะ3ปีที่ผ่านมาและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราทั้ง3คนนะคะก็จะไปร่วมกันนะคะไปที่โรงธนาคารเพชรพลอยก่อนใช่ไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของธนาคารเพชรพลอยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะตามน้องๆไปดูนะคะว่าที่โรงเรียนบ้านเมืองเสือเขามีธนาคารเพชรพลอยเป็นแบบไหนแล้วเขาทำการบริหารจัดการอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะแยกขยะแยกเพชรพลอยเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าที่นี่เป็นธนาคารขยะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำยังไงบ้างอะลูกวิธีการต้องทำอะไรบ้างคะอ๋ออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคือน้องเนี่ยตอนนี้แยกกันไปเสร็จหมดแล้วนะคะก็คืออย่างนี้นะคะก็จะเป็นพวกขยะที่เป็นเพชรพลอยที่เป็นรีไซเคิลได้ใช่ไหมก็จะมีขวดมีแก้วใช่ไหมคะแล้วก็ขยะเปียกก็จะเป็นพวกเศษอาหารใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ขยะแห้งคืออะไรคือพวกเศษกระดาษโอเคเศษกระดาษใบไม้แห้งนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเราแยกขยะได้อย่างนี้แล้วเราทำยังไงต่อคะเก็บของเราจะเก็บไว้ที่ธนาคารเพชรพลอยอยู่ที่ไหนพาพี่ไปดูหน่อยลูกไปเลยไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะบาบีก็มากับน้องๆค่ะน้องๆจะพาบาบีไปดูธนาคารขยะนะคะไม่ใช่ธนาคารเพชรพลอยนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรตามชมกันเลยค่ะเรานำหน้ามาด้วยนะคะตะกร้าเพชรพลอยที่มีชื่อว่ารีไซเคิลนั่นเองค่ะโอ้โหค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องที่เป็นธนาคารเพชรพลอยกันแล้วเดี๋ยวน้องๆจะนำเพชรพลอยเนี่ยไปฝากธนาคารใช่ไหมคะโอเคเข้าไปเลยค่ะก็จะได้เห็นนะคะน้องๆก็จะมีการแยกเป็นสัดส่วนนะคะว่าอันไหนเป็นเพชรพลอยรีไซเคิลอันไหนเป็นที่เป็นของแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีน้องๆมาหลายกลุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เอามาให้ผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ